อนนี้ก็ยังอยู่กับการทำโครงหลังคา Metal Sheet นะครับแล้วก็หลังจากที่เราทำตอหม้อไปแล้วทำเสาไปแล้ววางคานสองข้างไปเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้มาถึงอีกส่วนนึงครับที่เราเรียกว่าจันทันนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยจันทันหลังคาคืออะไรครับรู้จักแต่โครงรู้จักแต่แปรนะจริงจันทันเนี่ยจะเป็นส่วนโครงสร้างหลักสำคัญเลยนะครับที่รับน้ำหนักเพื่อถ่ายน้ำหนักลงสู่คานแล้วก็ลงสู่เสาครับขนาดของจันทันเนี่ยปกติครับถ้าเป็นไม้เนี่ยอาจจะต้องใช้ไม้เนื้อแข็งแล้วก็ใหญ่นิดนึงนะวันนี้ครับผมจะใช้เหล็กกล่องตัว4ครับขนาด3นิ้วนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นว่าการสร้างโครงหลังคาของผมครับสามารถทำคนเดียวได้นะครับเดี๋ยวค่อยๆทำไปด้วยกันครับวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาขึ้นจันทันหลังคากันครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงพี่ใช้เหล็ก3นิ้วครับเพราะว่าเราสามารถพอจะยกเองได้นะครับขึ้นคนเดียวครับจันทันครับระยะห่างของจันทันนะครับควรจะอยู่ห่างประมาณ90เซนนะครับหรือเยอะที่สุดนะไม่ควรเกินเมตร20ครับปกติครับผมจะเชื่อมจันทันฝั่งข้างสูงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเชื่อมฝั่งข้างที่อยู่เตี้ยกว่านะครับเพราะว่าพอเชื่อมฝั่งข้างสูงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันปลอดภัยกว่านะกันมันไหลลงมานะครับพี่เดี๋ยวเราเชื่อมอีกข้างนึงให้เสร็จครับสังเกตว่าเวลาเราเชื่อมครับเหล็กพวกนี้มันเป็นเหล็กสีนะครับซึ่งมันเป็นเหล็กบางครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเชื่อมเราจะไม่สามารถลากยาวๆได้นะครับส่วนคนที่กลัวว่างานเชื่อมจะยากหรือเปล่านะครับผมแนะนำเลยครับเครื่องเชื่อมตัวนี้ครับ Kender ครับ IN 295ครับตัวนี้ครับใช้งานง่ายจริงครับใครยังไม่ดูรีวิวนะครับไปดูรีวิวตู้เชื่อมได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทันที่เหลือนะครับเดี๋ยวผมต้องใส่ให้ครบนะครับและคนที่อยากจะทำโรงจอดรถได้ด้วยตัวเองนะครับก็ติดตามต่อไปเรื่อยๆครับสัปดาห์หน้าต่อมานะครับเราจะมาขึ้นแปรครับแล้วก็เตรียมขึ้นหลังคาไม่ได้ชีทกันอีก2ตอนจะจบแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกั๊กใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ